สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกับจิปาถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมดอกไลลักกันนะคะหรือว่ามีอีกชื่อนึงว่าซิริงก้าค่ะไลลักนะคะเป็นพืชดอกที่อยู่ในตระกูลของซิลิงก้าค่ะในวงของมะลินะคะซึ่งมีทั้งหมดราวๆ 20-25 สปีชีส์ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมและก็เป็นพืชที่ยืนต้นมีถิ่นฐานอยู่ในยุโรปและเอเชียค่ะไลลักนะคะจะออกดอกในฤดูใบไม้ผลิค่ะต้นฤดูร้อนแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นะคะแต่ละดอกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ระหว่าง 5-10 เซนติเมตรค่ะซึ่งจะมีสีต่างๆกันออกไปนะคะอย่างเช่นสีม่วงสีชมพูสีขาวนวล นะคะแล้วก็บางครั้งก็มีสีแดงเข้มด้วยค่ะจากนี้แล้วนะคะดอกไลลักนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติทางยาแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องสำอางด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพืชชนิดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมีคุณสมบัติทางยานะคะอย่างเช่นลดน้ำตาลในเลือดนะคะขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ต้านการอักเสบนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะสามารถที่จะใช้ไวรัสนะคะช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เป็นหนองหรือว่าเนื้อร้ายนะคะหรือว่าแผลเบาหวานได้นะคะท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะดอกไวรัสก็อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ได้เช่นกันนะคะหากใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกวิธีนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรศึกษาให้ดีก่อนใช้นะคะ